ออกสตาร์ทมาเกือบครึ่งทางแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์กันไว้ทั้งความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณการบริโภคและการลงทุนที่แทบจะไม่ขยายตัวส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส1ที่ตัวเลขออกมาไม่ดีนักประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังผันผวนไม่แน่นอนตอนนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นเราค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าดัชนีเซ็นดิ้งอินเด็กซ์ที่ขึ้นมาแถวๆประมาณ 1,600 แล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงนะตอนนี้เราจะเห็นเริ่มต่ำกว่า 1,500 จุดในบางจังหวะแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงนักลงทุนต่างชาติอาจจะเริ่มทยอยขายหุ้นออกมานะครับเราจะเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยเริ่มมีแรงขายออกมาต้องระมัดระวังการปรับตัวลงของตลาดหลักทรัพย์นะครับค่าเงินบาทนะครับที่อ่อนแรงนะครับรวมไปถึงดอกเบี้ยที่ยังลดลงที่กนง.ลดดอกเบี้ยลงนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงว่ากนง.เริ่มเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มจะไม่ดีนะครับก็เลยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยนะครับก็มองว่าต้องหาปัจจัยหลักๆมากระตุ้นก็ต้องรอนโยบายจากภาครัฐนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ออกมาเร็วขึ้นกว่านี้ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจในไตรมาสถัดไปดีขึ้นมาได้แต่ในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเชื่อค่ะว่าการอ่อนตัวของเซตในช่วงนี้เอื้อประโยชน์กับการซื้อเพื่อลงทุนในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้าตั้งเป้าหมายดัชนีไว้ที่ 1,600 ถึง 1,620 จุดจากปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทยของการใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกเงินบาทอ่อนค่าและสภาพคล่องในประเทศสูงเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำบวกกับปัจจัยภายนอกจากธนาคารกลางหลักทั้งยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นและจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินใช้จังหวะนี้ช้อนซื้อหุ้นที่มีผลกำไรในไตรมาส1ดีจากอานิสงส์ของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอัตราดอกเบี้ยต่ำเงินบาทอ่อนค่าอาทิกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนส่งส่งออกและภาคธนาคารถ้าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะค่าเงินบาทที่ค่อนข้างจะเริ่มอ่อนค่านะฮะหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นหุ้นส่งออกครับนะครับก็คืออย่างเช่นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็หุ้นกลุ่มอาหารก็จะมีหุ้น TUF นะครับนั้นก็ที่เลือกมาที่น่าสนใจก็2ตัวก็คือเดลต้ากับ TUF นะครับก็2ตัวนี้น่าสนใจครับนักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการณ์กันค่ะว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2558นี้เศรษฐกิจจะเติบโตมากขึ้นด้วยการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลสภาพคล่องของประเทศสูงขึ้นและความชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ประกอบกับนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งหลายมีภูมิต้านทานต่อเศรษฐกิจที่เติบโตช้าจนตั้งตัวได้ปรับกลยุทธ์จนเข้าที่รอเพียงระยะเวลามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเริ่มทำงานออกผลหลังจากนั้นก็รอรับอานิสงส์ที่จะเดินหน้าตลาดหุ้นไทยค่ะ